วันนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมอันตายเขาเล่นดีนะเล่นดีแต่ว่าในเซตแรกเรายังเสียดายเซตแรกอยู่ถ้าเซตแรกเราได้มาเนี่ยก็อาจจะกดดันเขาบ้างนะครับเสียดายว่าเราไปเสียที่บางจังหวะนะครับถ้าเราปิดเกมได้เซตแรกเราก็จะกดดันเขาในเรื่องของการเล่นนะครับอันนี้พอแต้มห่างเนี่ยพอเราแต้มห่างเราเล่นยากนะครับเขามีการลุกที่รุนแรงนะที่รุนแรงแล้วสูงนะรุนแรงแล้วสูงก็เลยทำให้การเล่นเรายากขึ้นนะครับและอีกอย่างประกอบกับลูกเสิร์ฟเขาดีนะครับแล้วเราเสิร์ฟไม่ค่อยเข้าพอไม่ค่อยเข้าปั๊บเราทำงานน้อยนะครับตัวมิดเดิลบล็อกเราทำงานน้อยตัวกลางเราทำงานน้อยก็เลย เล่นโครงสร้างพอเล่นโครงสร้างปั๊บเนี่ยเขาบล็อกสูงนะครับเขาบล็อกสูงแล้วก็ทำโต๊ะกลับมาได้ดีนะครับตรงนี้ก็คิดว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็มีสำหรับบางคนก็บาดเจ็บด้วยนะครับบาดเจ็บด้วยก็ทำให้เราผิดพลาดไปนะครับในเรื่องของเกมนะครับก็ต้องขอโทษนะครับแฟนคลับด้วยนะครับที่วันนี้เราไม่สามารถชนะเขาได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาเตรียมมาดีนะครับก็คิดว่าถ้ามีโอกาสถ้าได้เจอเขาอีกครั้งก็น่าจะดีนะครับก็น่าจะดีครับผมจะได้เจอรอบรองก็ต้องดูรอบพรุ่งนี้นะครับรอพรุ่งนี้รอบ8ทีมนะฮะรอบ8ทีมก็เราต้องไปเจอสายที่3ก็คือฟิลิปปินส์นะครับถ้าเราผ่านปั๊บเราก็น่าจะเจอฝั่งนู้นไม่น่าจะเป็นโคราชเป็นที่1ใช่ไหมแต่โคราชต้องมาเจอที่4สายนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเจอแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือพรุ่งนี้เอาให้ผ่านก่อนนะพรุ่งนี้ขอให้เกมมันผ่านก่อนแล้วก็ทำชนะให้ได้แล้วถึงจะไปรอบรองค่อยว่ากันนะครับก็คิดว่าก็วันนี้เราทำเต็มที่แล้วนะครับแล้ววันนี้เด็กรู้สึกเราเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่วันนี้ฟิลิปปินส์ทีมเนี้ยโซโกมูโซเป็นยังไงบ้างคะที่เราจะเจอใช่ไหมพรุ่งนี้ก็คิดว่าเราก็ต้องทำการบ้านนะครับเราก็ต้องให้เด็กเขาเข้าใจในเรื่องของเกมเขานะครับแล้วก็มาดูสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมนะวันนี้เราก็ต้องมานั่งดูสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะครับในการเล่นที่เราเล่นวันเนี้ยทำไมเราถึงเล่นแล้วผิดพลาดทำไมถึงเล่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับครับขอบคุณครับก็สำหรับเกมวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราออกสตาร์ทเซตแรกได้ค่อนข้างดีเลยตอนแรกก็คิดว่าเราทำได้ดีแล้วก็ออกนำตลอดแต่ว่ามาในช่วงปลายเซตพลาดกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝั่งคาซัคสถานเขาก็เหมือนเริ่มจับทางแล้วก็เล่นดีขึ้นมาในช่วงปลายเซตอะค่ะก็ทำให้เราพลาดไปในช่วงปลายเซตส่วนเซต2กับเซต3เนี่ยค่ะเขาทำได้ดีแล้วก็ทางฝั่งเราเองก็ผิดพลาดค่อนข้างเยอะทำให้แต้มห่างพอแต้มห่างเนี่ยในเรื่องของการเสิร์ฟของทีมอันไทคาซักเนี่ยเขาก็จะกล้าเสิร์ฟหมายถึงว่าแต้มห่างปุ๊บเขาเสี่ยงเสิร์ฟกับเราเลยเราก็รับบอลแรกยากขึ้นพอบอลแรกเราไม่ได้เนี่ยก็ทำให้เราทำเกมลุกลำบากค่ะก็เลยทำให้สกอร์เนี่ยค่อนข้างห่างแล้วก็เล่นยากส่วนตัวกิฟเองที่ได้มีโอกาสลงไปช่วยน้องๆนะคะก็เป็นช่วงเซตสองที่ได้ลงไปช่วยก็รู้สึกว่าพยายามช่วยน้องให้ได้เยอะที่สุดนะคะแต่ทุกคนก็พยายามตั้งใจแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็คิดมองว่าวันนี้ก็เสียดายที่แพ้ไปแต่ก็ยังไม่ได้หมดโอกาสในการที่จะเข้ารอบเพราะฉะนั้นต้องเก็บข้อผิดพลาดของวันนี้เพื่อที่จะไปแก้ไขในรอบ8ทีมในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะพลาดไม่ได้แล้วต้องเอาชนะให้ได้ค่ะเจอฟิลิปปินส์ค่ะโซโกมูโซทีมนี้เคยเจอกันมาบ้างไหมคะสำหรับทีมนี้ผู้เล่นบางคนเคยแข่งขันกันมาเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวผู้เล่นทีมชาติของฟิลิปปินส์นะคะก็เคยได้แข่งกันมาบ้างแล้วก็หลังจากที่ดูฟอร์มเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าผู้เล่นของฟิลิปปินส์ชุดนี้ค่อนข้างสูงใหญ่นะคะเราก็คงต้องมาดูข้อผิดพลาดเราของวันนี้เพื่อที่จะไปแก้ไขแล้วก็พรุ่งนี้ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศค่ะวันนี้พอใจกับฟอร์มตัวเองไหมคะที่ลงไปไหมแต่ช่วงสั้นสำหรับตัวเองก็ถือว่าไม่ค่อยพอใจนะคะส่วนตัวอยากจะช่วยให้ได้มากกว่านี้แต่ว่าก็เป็นช่วงระยะสั้นๆแต่คิดว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสช่วยน้องๆอีกก็คงจะพยายามช่วยให้ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ